ภูมิธรรมรอผลสอบบริษัทชนะประมูลข้าว10ปีลั่นต้องโปร่งใสประเทศได้ประโยชน์การเมืองวันที่21มิถุนายน2567 14:39 น.ภูมิธรรมรอตรวจสอบบริษัทผู้ชนะประมูลข้าว10ปีหลังดราม่าเป็นนอมินีทุนจดทะเบียนน้อยกว่าราคาประมูลลั่นทุกอย่างต้องโปร่งใสประเทศชาติได้ประโยชน์เมื่อเวลา 13:10 น.วันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กระแสวิจารณ์ถึงศักยภาพของบริษัท V8 Inter Trading จำกัดผู้ชนะการประมูลข้าว10ปีว่าเป็นเรื่องที่ห่วงใยโดยผู้ที่ประมูลได้ควรจะได้สิทธิ์เข้ามาดูแลจัดการข้าวกองนี้แต่มี 2-3 ประเด็นวิจารณ์ที่ทราบจากสื่อคือบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นนอมินีของใครหรือไม่และบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนแค่2ล้านบาทเมื่อปี2544โดยงบดุลประจำปีเห็นว่าผลประกอบการค้าขายอยู่ที่ 1-2 ล้านบาทซึ่งไม่มากแต่มาประมูลข้าวมูลค่า286ล้านบาทจึงเกิดคำถามว่าไม่ค่อยสมดุลและอาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติทำให้เกิดข้อสงสัยว่าประมูลในราคาที่ไม่น่าเชื่อถือว่าจะทำได้ทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาจึงต้องให้เกียรติผู้ที่มาประมูลด้วยเพราะเขามีสิทธิ์ชี้แจงทำความเข้าใจนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนได้สั่งการให้กรมการค้าภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อสงสัยดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนจำหน่ายหากไม่ชัดเจนต้องทำให้โปร่งใสให้ผู้ที่สามารถประมูลได้ดำเนินการได้และทำให้ประชาชนรู้สึกถึงความโปร่งใสและสบายใจขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากเกิดความชัดเจนไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยก็ต้องประกาศผู้ชนะประมูลได้ที่1ตามเงื่อนไข TOR ที่กำหนดไว้แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมีข้อจำกัดที่ทำให้ต้องตรวจสอบต่อการประมูลจะไม่เกิดขึ้นหรือต้องกลับไปดู TOR เพื่อเลือกคนที่ดีที่สุดและตรงตามกฎเกณฑ์ที่สุดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะคัดสรรและคณะกรรมการต่อรองราคาขององค์การคลังสินค้าโดยทั้งหมดจะต้องทำให้เร็วหากปล่อยไว้นานข้าวยิ่งมีอายุปีที่เก็บมากขึ้นจะเป็นดราม่าไปอีกจึงต้องทำให้จบโปร่งใสและประเทศชาติได้ประโยชน์กัปตันลูกชายในละครบ้านนี้มีรักเผยความรู้สึกถึงแม่แอดภูมิใจได้เป็นลูกชายแม่บันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 17:42 น.กัปตันภูทเนศจากลูกชายในละครซิทคอมบ้านนี้มีรักเผยความรู้สึกถึงแม่แอดดีใจภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นลูกชายของแม่แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ในละครก็ตามช็อกทั้งวงการที่ต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือวงการบันเทิงสุดเศร้ากับการจากไปของแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลในวัย73ปีหลังเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล3เดือนที่ผ่านมาจากการป่วยเบาหวานตั้งแต่อายุ30เป็นโรคกรรมพันธุ์แล้วเบาหวานเป็นตัวที่ทำให้หัวใจกับไตไม่แข็งแรงมานานแล้วนักแสดงหนุ่มกัปตันภูทเนศได้เคยร่วมแสดงในละครซิทคอมบ้านนี้มีรักกับแม่แอดโดยในเรื่องรับบทบาทเป็นรักลูกชายของแม่น้อยซึ่งรับบทโดยแม่แอดและละครเวทีทวิภพเดอะมิวสิคัลล่าสุดกัปตันได้โพสต์ข้อความอาลัยต่อการจากไปถึงแม่แอดว่าแม่แอดครับผมบอกตัวเองเสมอว่าผมโชคดีมากๆที่ได้ทำงานกับแม่ได้เล่นเป็นลูกชายของแม่ตั้งแต่ละครเวทีทวิภพเดอะมิวสิคัล2548ถึง2549มาถึงบ้านนี้มีรัก2549ถึง2559จนเปรียบเหมือนแม่แอดคือแม่คนที่2ในชีวิตของผมแม่เป็นตัวอย่างในการทำงานการตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบกับบทแม่จำบทเก่งมาก
แม่มีความรักในอาชีพของการเป็นนักแสดงอย่างเต็มเปี่ยมและแม่ก็ยังส่งต่อพลังบวกให้กับลูกๆหลานหลานทุกคนในกองบ้านนี้มีรักเสมอแม่คือศิลปินอย่างแท้จริงทั้งร้องทั้งเต้นทั้งรำทั้งการแสดงไม่มีอะไรที่แม่ทำไม่ได้นอกจากแม่จะไม่ทำให้ความรักความเมตตากับทุกๆคนแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะกับน้องหมาจรจัดแถวสตูดิโอจะอิ่มน้ำสำราญทุกครั้งที่แม่มาทำงานเรื่องที่อยากจะพูดถึงแม่มีอีกเยอะมากครับพิมพ์ยังไงก็คงไม่พอขอบพระคุณแม่มากๆนะครับสำหรับความรักความเมตตาอบรมสั่งสอนทั้งผมและเอกรวมถึงความรักที่แม่ให้กับหลานดินด้วยครอบครัวเราจะไม่มีวันลืมครับแม่ผมดีใจและภูมิใจที่สุดนะครับที่ได้เป็นลูกชายของแม่แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ในละครก็ตามแต่ผมแค่เสียใจอย่างเดียวที่ผมไม่ทราบจริงๆว่าแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลจนมาทราบข่าวเมื่อคืนว่าแม่กลับไปเป็นนางฟ้าแล้วขอให้แม่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ในที่ที่ดีที่สุดสงบสุขที่สุดสวยงามที่สุดสำหรับแม่นะครับรักและคิดถึงแม่มากๆครับกัปตันเอกดินขอแสดงความเสียใจกับอาร์ตและครอบครัวอย่างที่สุดครับแอดอาร์ตสเปนิทนาดที่มา IG แคปตันปูแก้กฎหมายให้ต่างชาติเช่าที่ดินเพิ่มเป็น99ปีซื้อคอนโด 75% ยันไม่เอื้อกลุ่มทุนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 18:15 น.อนุทินเผยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งแก้กฎหมายให้ต่างชาติเช่าที่ดินเพิ่มเป็น99ปีซื้อคอนโด 75% ยันไม่เอื้อกลุ่มทุนมองประชาชนได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจเวลา 17:15 น.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการแก้กฎหมายการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของต่างด้าวจากเดิม 49% เป็น 75% และการเช่าที่ดินขยายจาก50ปีเป็น99ปีนายอนุทินกล่าวว่ามี2เรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งมาเรื่องแรกเป็นการถือครองที่ดินของทรัพย์อิงสิทธิ์และเรื่องที่สองคืออัตราส่วนการถือครองคอนโดโดยต่างด้าวหรือเรียกว่าพ.ร.บ.อาคารชุดฉบับแก้ไขซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อสั่งการและสั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสาระสำคัญของการถือทรัพย์อิงสิทธิ์เพิ่มจาก50ปีเป็น99ปีที่จริงแล้วเหมือนเดิมเนื่องจากพ.ร.บ.เดิมเช่าได้50ปีและขยายอีกได้50ปีเมื่อเราเป็น50ปีแล้วก็ขยายเป็น99ปีเลยเพราะเมื่อ50ปีแล้วต่ออีก50ปีก็เป็น100ปีพอดีเพราะฉะนั้นต้องทำให้เป็นความยั่งยืนเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในเรื่องความคุ้มค่าการลงทุนขณะที่การถือครองอาคารชุดเพิ่มจาก 49% เป็น 75% แต่การถือครองที่เกินกว่า 49% ขึ้นไปไม่สามารถโหวตตั้งกฎระเบียบได้แต่การโหวตสิทธิ์อะไรยังเป็นของคนไทยอยู่ชาวต่างชาติจะถือครองได้แต่ไม่สามารถโหวตออกเสียงได้แต่สิ่งที่จะได้คือขายอาคารชุดได้มากขึ้นจะได้ไม่มีแต่ซัพพลายมีดีมานด์ด้วยผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวหรือไม่ว่าจะถูกโยงเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อเอื้อให้กับบริษัทขายอสังหาริมทรัพย์บางรายที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลนายอนุทินกล่าวต่อว่าถ้าอย่างนี้ก็โยงได้ทุกเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นการโยงให้ประชาชนมีโอกาสมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนเรื่องสิทธิและการถือครองประโยชน์ของคนไทยไม่มีตรงไหนเสียไปมีแต่เรียกเงินเข้ามาหากไปศึกษากฎหมายนี้แบบละเอียดเรามีแต่ได้ไม่มีอะไรที่เสียอีกทั้งร่างกฎหมายนี้ถูกยกมาตั้งนานแล้ว